FM News ถึงเธอจะไม่ให้สถานะแต่ถ้ามีหมูกระทะผมก็อยู่ได้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live มาค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ EFM Fandom Live กับฟรีนเบย์สวัสดีค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีฟรีนเบย์ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณดาวคุณต้องแป๊บนึงนะเสียงมันซ้อนโอเคยังโอเคยังโอเคแล้วนี่โอเคแล้วโอเคแล้วทุกทีค่ะเป็นดีเจใหม่ดีเจใหม่เหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆทักแฟนๆหน่อยค่ะก็เหมือนค่ะก็เหมือนสวัสดีค่ะฟิล์มนะคะเน่สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะคือตั้งแต่น้องเขาเดินเข้ามามันก็มีแต่ความสดใสอ่ะแล้วยิ่งแบบพอเปิดเพลงเขาอ่ะเขาก็เดินร้องเข้ามาใช่เขาก็แบบเธอเนี่ยคิดเหมือนกันนี่เขาก็ร้องตลอดเลยพี่อันอยากรู้ว่าน้องเบกเป็นลูกครึ่งอะไรคะไทยอังกฤษค่ะโอเคคือแบบไทยคำอังกฤษคำบ้าไม่ใช่ปุ๊บหลังพี่ได้เลยนะบางทีอ่ะโทษทีเบกชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมได้เดี๋ยวให้เหลือชั่วโมง2ก็ได้ได้ยินชัดมากเลยอันนี้มันจะได้ยินเสียงตัวเองลูกมันจะเหมือนกับเวลาที่เราฟังวิทยุอะไรเงี้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วฟรีนชื่อฟรีนนี่คือแปลว่าอะไรมาจากไหนอ่ะคือตอนแรกอ่ะหนูประมาณ18ปีค่ะที่หนูไม่รู้ความหมายว่าแบบชื่อตัวเองคือแปลว่าอะไรจนแบบม.6หนูไปเรียนกับมาสเตอร์คนนึงแล้วเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะหนูก็ถามว่ามาสเตอร์ชื่อหนูแปลว่าอะไรเขาก็หาให้ว่ามันมาจากภาษากรีกค่ะที่แบบมันผันมาจากคำว่าเฟรนลี่ใช่ก็กลายเป็นฟรีนแต่ต้องเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมว่ามันมาจากไหนจริงๆแล้วคือแม่บอกว่าตอนแรกอะหนูชื่อฟิล์มถ่ายรูปกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช่แล้วแบบเหมือนมันไปซ้ำกับพี่ชายข้างบ้านเขาก็เลยว่าเปลี่ยนดีกว่าเป็นฟรีนละกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรียกปุ๊บแล้วหันกันหมดใช่ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นฟรีนละกันแต่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนโอ้แต่ว่าคือพอไปย้อนแบบว่ารากศัพท์ของมันก็น่ารักมากใช่ค่ะแปลว่าแบบเฟรนลี่มิตรภาพที่ดีอะไรประมาณนี้นึกว่าแบบว่าตอนแรกเป็นชื่อฟิล์มแต่ว่าที่บ้านเป็นคนจีนเรียกไปยังอาฟินอยู่ดีๆหนูก็งงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ค่อยเจอใครชื่อเหมือนหนูเหมือนกันจริงคนแรกหายากมากใช่โอ้แต่ก็แบบเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าพี่ดาวก็คือจำได้ตั้งแต่เห็นเลยอะว่าแบบชื่อฟิล์มแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยเบกกี้บอกอย่าถามนะว่าเบกกี้แปลว่าอะไรเบกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ว่าตัวเองชื่อยาวมากแต่เบกกี้ตอนที่เบกกี้เจอพี่ฟรีนครั้งแรกเบกกี้งงไหมว่าพี่ฟรีนแปลว่าอะไรแบบเตะตาเราปังป้าหรือว่าแบบชื่อสวยไม่เคยเจอเหมือนกันเป็นครั้งแรกชื่อสวยหน้าสวยปะสวยมา EFM Fandom Live เราต้องถามถึง first impression ครั้งแรกที่เราเจอกันมีความประทับใจอะไรยังไงบ้างคะจำได้ไหมจำได้ว่าวันแรกที่เจอกันเป็นวันเวิร์กช็อปค่ะซีเรื่องแรกแล้วก็น้องไม่คุยด้วยเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะน้องเงียบมากมิวเป็นแบบอินโทรเวิร์ดอ่ะไม่ค่อยแบบเพราะว่าน้องเป็นมักเน่แบบเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยที่สุดใช่ค่ะก็แบบโอ้สวยจังเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าเธอต้องพูดภาษาอะไรคะเราพูดภาษาไทยได้ไหมคะเพราะว่าหน้าเขาเป็นฝรั่งแบบฝรั่งใช่ใช่ค่ะฝรั่งเลยแล้วสรุปว่าพูดไทยได้ไหมคะวันนั้นพูดไทยได้นิดหน่อยณตอนนู้นใช่ไหมใช่ค่ะนิดหน่อยตอนนั้นก็ยังแบบพี่ฟินคะฟินค่ะแปลว่าอะไรคะคำนี้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นครูสอนภาษาไปเฉยเลยใช่ค่ะเป็นสอนทุกอย่างให้น้องตอนนั้นแล้วน้องเบก็เจอพี่ฟินครั้งแรกเป็นไงบ้างคะสวยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะเข้าหายังไงแต่ว่าหน้านิ่งหน้าดุมากเลยอะแบบเราไม่รู้ด้วยนะคะว่าจะแบบเล่นคู่กันหรืออะไรเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะแบบคือเหมือนเรางงๆกันอะว่าแบบโอเคมีเวิร์กช็อปก็เคยไปเล่นกับใครไม่รู้เลยค่ะใช่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนไหมที่ทำให้เรากลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเริ่มแบบสนิทกันสนิทกันน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราถ่ายด้วยกันคือจะเป็นเหมือนในซีรีส์จะเป็นเพื่อนกันฝนกับของขวัญแล้วคือในเรื่องจะต้องเป็นสองสาวที่อยู่ในแก๊งวิศวะแบบว่าใช่เราก็จะมีกันอยู่2คนทำให้แบบเราจะต้องเล่นด้วยกันแล้วก็เริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วมันมีแบบ
ซีนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยมีเวลาว่างไปคนละซีน2ซีนเมาส์มอยกินขนมได้ใช่ค่ะเป็นคนที่แนะนำชานมให้หนูด้วยเปิดโลกชานมให้น้องจำได้ไหมว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไรนะชานมอะไรชานมไข่มุกเนี่ยชานมชานมชาไทยแบบสีส้มหรอสีส้มค่ะเออกินครั้งแรกเป็นไงบ้างอร่อยและติดใจแล้วหลังจากนั้นก็คือหยุดไม่ได้อีกเลยชานมทุกวันใช่เป็นตอนนี้หนูก็ชื่อว่าน้องชานมแล้วด้วยทุกวันจริงเบคเคยไปเล่าในรายการเวอร์ไวด์บอกว่าแอบสั่งชานมตอนเป็นโควิดมากินจริงเหรอเพราะว่าหยุดไม่ได้ฟีนจริงหรอได้ไงฟีนก็อยู่กับเขาว่านานลูกลืมกันเยอะไม่รู้โมเมนต์ตอนไหนนะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้หนูยังติดชานมอยู่ไหมคะติดค่ะก็คือก็เพิ่งดื่มไปกินทุกวันเลยเหรอทุกวันแต่ก่อนอ่ะดื่มเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้แค่1แก้วพอแต่กินหวานร้อยนะคะจริงหวานร้อยหรอหวานร้อยไม่ต้องนะหวานร้อยดีกว่าน้องใครจะดื่ม30หวาน30ก็คือดื่มน้ำเปล่าดีกว่าน่าคุยกับพี่แนนเหมือนกันพี่แนนก็ชอบกินชานมพี่แนนไม่ดื่ม100พี่แนนดื่ม150เก่งมากอยู่ more sugar ไม่มีลิมิตเนอะชีวิตกันร้อยเออจริงๆพี่ฟินดื่ม50หรือไม่ก็30เพราะว่าพี่ฟินจะเหลือโควต้าให้กับน้ำปลาน้ำยำใช่ป่ะก็ใช่ไข่ดองโซเดียมไงเฮ้ยแล้วน้องกินมั้ยน้องเคยแนะนำให้น้องทานมั้ยเคยหนูบอกน้องว่าแบบเบคต้องลองดูเพราะว่ารสนัวอะไรอย่างเงี้ยรสนัวแล้วเบคงงมั้ยคําว่ารสนัวคืออะไรคะพี่งงค่ะน้องไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าน้องจะเป็นคนที่กินอาหารแบบไม่เผ็ดเลยแล้วก็ใช่แล้วเวลาแบบไปกินข้าวด้วยกันก็จะเป็น2เซกชั่นที่แบบโอเครสแซ่บอันนี้รสเผ็ดแบบไม่เผ็ดเหมือนอาหารเด็กใช่ค่ะไข่เจียวใช่เวลาไปกองไข่เจียวไข่เจียวข้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวันไหนที่แบบมีอาหารที่แบบรสเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินอะไรไม่ได้ใช่แต่จริงๆเราเบคชอบกินอะไรคะแซลมอนแบบปรุงสุกปรุงดิบได้หมดพิซซ่าโอ้โหเขาก็ตามหน้าเขาเลยพลังเลยใช่แล้วหนูคือแบบรสแซ่บรสนัวยิ่งกว่าแซ่บคือถ้าสมมติไปร้านอาหารซูชิอะค่ะจะมีเซตที่แบบเป็นซาซิมินะแล้วก็มียำแซลมอนต้องมียำแซลมอนแต่ก็จะอยู่แบบก็รู้เลยว่าใครต้องนั่งตรงไหนฝั่งไหนใช่ค่ะนอกจากเรื่องของชานมเขามีพาเราไปเปิดโลกเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะโอ้ก็เยอะนะร้านนวดเอาทำไมหลังๆไทยแบบต้องใช้โพสท่าเยอะๆเมื่อยจะแบบเหมือนเมื่อท่าแปลกๆเช่นอย่างนี้อย่างนี้มันปวดหลังก็เลยพี่ฟินแนะนำร้านนวดให้เราไปนวดเราเป็นยังไงบ้างสบายเปิดโลกไหมเปิดโลกตอนพี่ฟินก็คือร้านนวดไหมเหมือนร้านนวดใช่แต่ก่อนจะชวนฟินจะชวนน้องตลอดแต่น้องไม่ค่อยไปเพราะน้องยังไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเก็บแต่ก็นี่ก็เข้าใจแบบอายุเท่าน้องก็ยังไม่ปวดไม่ปวดแล้วแต่แบบสำหรับเราคือมันแบบโอ้กับเก็บไปหมดเลยโอ้ทั้งนี้ยังกับทั้งนี้ก็ต้องอย่าเรียกร้านนวดต้องพาไปคลินิกแก้ผ้าใช่ต้องเป็นทรงนั้นแล้วเรื่องนี้เรื่องซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูก็คือเป็นพี่เซนเป็นผู้จัดใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราได้ทำงานกับพี่เซนแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาร่วมงานกับพี่เซนจอยนะเซนเป็นคนแบบจอยแบบเวลาทำงานอะไรด้วยก็จะไม่ค่อยแบบซีเรียสขนาดนั้นจะเป็นฟิลแบบเหมือนพี่กับน้องมากกว่าแบบเขาจะชอบไปชวนหนูไปหาอะไรกินมากกว่าเป็นทรงนั้นเหรอใช่แต่ว่าชวนไปไหว้พระนะชอบชวนไปหมู่ปะก็ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเขาจะแบบอันนี้ก็บิ๊กมากกว่าเนาะแบบเพราะว่าภาษาไทยเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเขาจะมีแนะนำว่าแบบทำอย่างนี้จะดีขึ้นนะเขาก็จะมีความแนะนำแบบตามพี่ชายค่ะมีโดนดุบ้างปะพี่เซนดุไหมไม่ดุค่ะเออพอพี่เราก็จินตนาการไม่ออกว่าพี่เซนจะดุยังไงอะไม่ดุเลยค่ะค่ะเออก่อนที่เราจะมาเล่นซีรีส์เป็นนักแสดงอะค่ะเราแบบมีความฝันอย่างอื่นไหมหรือคิดไหมว่าเราจะได้แบบเข้ามาในวงการบันเทิงโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูเหรอหนูอยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักเขียนเนาะค่ะ writer ใช่แบบประมาณนั้นเพราะว่าหนูมีคำในหัวเยอะมากเลยอะเวลาแบบเป็นนักเขียนทรงไหนแบบนิยายหรือว่าเป็นแบบว่ากลอนหรือแบบหนูว่าใช้ชีวิตแบบพิวใจแต่ละวันดีกว่าค่ะใช่ประมาณนั้นเพราะว่าบางคำแบบบางทีอะ
ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะนอนอย่างเงี้ยคือคำในหัวหนูจะเยอะมากแล้วหนูต้องจดใส่ในโทรศัพท์แบบแต่ละวันว่าหนูคิดอะไรอยู่ใช่ใช่ค่ะถ้าวันไหนหนูไม่ได้จดอะไรเงี้ยหนูก็จะคิดอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าแบบใช่ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนนอนหลับยากใช่แต่ว่าถ้าได้เขียนหรือว่าได้อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนค้นพบสิ่งที่แบบชอบที่ชอบใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะก็ยังหาตัวเองไม่เจอขนาดนั้นก็แบบเรียนวิทย์คณิตไปก่อนแต่ว่าก็จะอยากเป็นอะไรก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ทำอะไรหรือว่าเป็นอะไรฟินจบคณะอะไรมาคะหนูเรียนนิเทศค่ะ PR ประชาสัมพันธ์ค่ะก็ดีนะค่อยๆหาตัวเองไปพี่แนนว่าก็ยังอีกยาวไกลเราเพิ่ง24ใช่ป่ะใช่ค่ะน้องเบคอะคะของเบคฟันเด็กเป็นนักร้องชอบร้องเพลงใช่เมื่อกี้ร้องเพลงพอมากนั่งเสียงเหมือนในแผ่นจริงใช่คือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆมากๆค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นในแบบมีโอกาสมาเป็นแบบนักแสดงด้วยแล้วก็หนูก็เรียนกฎหมายไปด้วยใช่ค่ะก็เลยกฎหมายไทยหรอกฎหมายอังกฤษอ๋อโอเคคือตอนนี้หนูเรียนมหาลัยที่อังกฤษเป็นออนไลน์อ๋อเท่มากเลยอ่ะโอ้เราชอบมาเราชอบมาชอบ enjoy เนาะแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเรียนดึกเรียนแบบที่สองที่สามเนี่ยอ๋อเวลาโหดเนาะอยากรู้ว่าแบบกฎหมายอะไรที่ของอังกฤษที่เบคเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดโลกมากเลยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ไทยมีปะคือหนูเรียนของฝั่งนู้นหมดเลยก็คือเรียนหนูจะเรียน psychology กับ criminal law public law ค่ะมันก็เลยจะแบบเป็นฝั่งนู้นหมดเลยเขาไม่ค่อยพูดถึงไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะแบบ cover ของอังกฤษหมดอ๋อก็คือจะรู้ฝั่งตรงนั้นก็เลยไม่รู้ฝั่งไทยก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงใช่โอเคจำได้ไหมว่าแบบพอย้อนกลับไปหน่อยเราเคยคิดไหมว่าซีรีส์เราจะดังขนาดนี้ตอนเห็นบทไม่คิดสักหน่อยหรอว่าแบบโอ้โหมาแน่ในใจมันต้องมีบ้างแหละบทดีมาแน่ไม่มีหรอหนูเป็นฟิลแบบนั่งคุยกันมากกว่าแบบทำได้พี่ทำได้ไหมทำได้ไหมคือไม่ได้คิดข้ามช็อตไปตรงนั้นใช่ใช่ค่ะคือเราแค่แบบเราอยากเป็นนักแสดงที่ดีมากๆนะช่วงเวลานั้นนะคะแล้วแบบคือเราใหม่กันทั้งคู่เลยแบบไม่ได้เป็นนักแสดงนำหลักมาก่อนเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบโอ้โหบทโตมากเลยต้องเหมือนเป็นอีกคนนึงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแบบนั่งคุยกันมากกว่าว่าแบบทำไงให้มันแบบดีขึ้นแบบใช่มากกว่าไม่ได้คาดคิดว่าแบบซีรีส์จะออกมาเป็นยังไงเลยค่ะมันต้องโตขึ้นกว่าพวกเรามากๆมันต้องให้คนดูเชื่อว่าอันนี้คือแบบ working woman จริงๆทำยังไงให้คนดูเชื่อแล้วเราทำกันบ้านยังไงบ้างในเมื่อเขาโตกว่าตัวจริงเราขนาดนั้นอ่ะหูทำเยอะมากค่ะพี่ดาวตั้งแต่อ่านตอนแรกที่รู้ว่าจะได้เล่นก็ต้องอ่านนิยายก่อนเพราะนิยายมี2เล่มล้อมหนามากค่ะเป็นแบบนี้เลยแต่สนุกเนาะแต่สนุกมากอ่ะแล้วสนุกมากค่ะแล้วพอทีนี้พอได้บทก็เริ่มทำการบ้านจากการหาแบ็คกราวด์ตัวละครหาคาแรคเตอร์ว่าเขาเป็นยังไงพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงแล้วทำไมถึงแบบส่งผลอะไรออกมาแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า2ตัวละครเขาจะแบบคอนทราสต์กันมากแบบอย่างของฟินก็คือคุณสาวเขาจะแบบนิ่งๆเงียบๆดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะไม่แสดงสีหน้าอะไรออกมาเลยแต่น้องม่อนเขาก็จะแบบสดใสมีความอ่อนๆมีความอ่อนมีความแบบมีอะไรก็พูดไม่ค่อยเก็บสักเท่าไหร่แล้วก็แบบแต่อีโมชันจะเยอะมากๆใช่ค่ะคืออย่างคุณสามอ่ะพี่แนว่ามันค่อนข้างแบบอาจด้วยวัยก็คือโตด้วยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาด้วยก็จะมีความนิ่งมีความแบบยากมีรังสีอะไรบางอย่างแต่เขาอ่อนไหวมากนะคะแบบในหัวใจเขามันแบบเปราะบางมากๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่คำเอาออกมามันเหมือนเก็บไว้เพื่อที่จะแบบทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าซีรีส์เรามันดังมากแล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปมันมีอะไรมาถึงตัวเราตอนนั้นคือตอนแรกอ่ะเราทำไพลอตกันก่อนรอบแรกแล้วมันจะเจอกระแสเยอะแยะมากมายเลยค่ะทีนี้เราก็เลยลือทั้งหมดใหม่ทำใหม่พอกลายเป็นเฟสใหม่ขึ้นมาค่ะมันเริ่มรู้สึกว่ามีคนที่จะแบบชื่นชอบมากขึ้นเหมือนเราโตด้วยกันเหมือนทุกๆคอมเมนต์เราก็จะเก็บมาปรับปรุงหมดเลยเหมือนเราก็เรียนรู้จากคนดูด้วยใช่ค่ะมันเราเรสเปคคนดูว่าโอเคถ้าแบบอยากได้แบบไหนอยากเอาอะไรเพิ่มไหมคะอะไรเงี้ยเหมือนเราสร้างซีรีส์นี้ด้วยกันกับทุกคนเลยแบบทุกคอมเมนต์เราก็จะเอามาแบบอย่างนี้คือเพิ่มกับทุกคนผู้จัดจะเอามาแบบทุกอินเดียนเลยค่ะพอเริ่ม EP แรกแล้วแบบโอเคเหมือนเราเดินเส้นทางที่ถูกแล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบเราก็เล่นเทนกับ
ทุกคนทุกอาทิตย์เลยค่ะคือเราก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันแบบทุก EP ก็ลุ้นไปกับมันกับสามว่าจะเป็นยังไงนี่น่าจะเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกๆในไทยเลยป่ะที่คู่หลักเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงจริงจังเรื่องยาวน่าจะเรื่องแรกน่าจะเรื่องแรกเพราะก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นแบบตอนสั้นหรืออะไรมีแทรกมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นเรื่องราวแบบทั้งคู่ชัดเจนเรื่องยาวน่าจะครั้งแรกในซีรีส์พี่นันเพิ่งได้ดูตอนจบไปก็คือจริงๆแล้วทั้งเรื่องอ่ะเราก็จะถูกแบบเหมือนกีดกันด้วยคุณย่าใดๆใช่เพราะว่าอุปสรรคเยอะมากอยากถามว่าถ้าในชีวิตจริงความรักเราถูกกีดกันด้วยคนที่ไม่เข้าใจแต่ก็ดันเป็นคนที่เราจะต้องแคร์เขาเราจะทำยังไงให้พี่ฟีนตอบก่อนหนูจะเว้นให้ได้ยังไงหนูก็จะต้องแบบหาตรงกลางให้ได้หนูจะไม่ยอมอ่ะแต่รู้ใช่ไหมว่าคนกลางมันจะเหนื่อยมากเลยนะเข้าใจใช่ค่ะแต่คือสุดท้ายหนูเชื่อในความรักมากๆว่าแบบยังไงหนูก็จะเชื่อในสิ่งที่หนูเชื่อแล้วหนูว่าโกมันจะต้องอ่อนได้แน่นอนอ่ะถ้าสมมติว่าอยู่เชื่อในความรักเชื่อในคนคนนั้นแล้วก็ยังไงมันจะต้องไปด้วยกันได้อ่ะค่ะจริงนะแล้วถ้าเป็นแบกล่ะถ้าเป็นเบ็กที่เบ็กไม่ไปทำไมอ่ะแปลว่าอะไรเบ็กไม่ไปเบ็กรู้สึกว่าถ้ามองใน realistically อ่ะมันแบบมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยหัวใจมากๆมันจะแบบมันจะท็อกซิกกับตัวเองเกินไปอ่ะ maybe สักวันอาจจะโอเคแต่ว่าเราไม่ควรอยู่กับอะไรที่เป็นแบบนั้นตลอดไปเราควรแบบอาจจะโอเคไปสัก 2-3 ปีไปหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาmaybe นะแต่แค่รู้สึกว่าจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอะไรท็อกซิกแบบนั้นอันนี้คือในโอปิเนียนของน้องใช่ใช่อ๋อเออแล้วก็อยากรู้ว่าทั้งสองคนเวลามีความรักเป็นคนยังไง พี่ฟินก่อนให้น้องไปคิดแป๊บนึงจะให้ไปคิดแป๊บนึงหนูว่าหนูข้างรักอยู่นะดูออกแบบว่าถ้าไม่รู้สิหนูก็เชื่อในความรักอ่ะแล้วมันทำให้แบบมันทำให้ชีวิตเรามีพลังบวกเยอะมากๆแบบ 100% ในชีวิตเราให้ความรักกี่เปอร์เซ็นต์สัก90ละกันเผื่อไว้โอ้เยอะนะ90คือเยอะนะหนูว่าความรักมันน่ารักทุกแบบเลยไม่ใช่แบบครอบครัวแฟนเพื่อนพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความรักที่ดีอ่ะมันแบบมันสามารถส่งผลให้เราแบบมีกำลังใจในชีวิตอะ drive ชีวิตต่อได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าวันไหนแบบไม่ได้กำลังใจจากแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคิดถึงแม่จังโยงไปแม่เฉยเลยที่หลุดมือไปแล้วนั่นแหละประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็น่ารักค่ะความรักน่ารักแต่ก็โดยมวลรวมคุณเป็นคนข้างรักใช่คิดว่าเบกล่ะข้างรักมันข้างเหมือนกันเนาะใช่ข้างรักเหมือนกันก็คือใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะเป็นคุณแม่เพื่อนใครก็ได้ถ้าเข้ามาในชีวิตเราเราก็ดูแลเต็มที่เลยค่ะเราให้ 100% เลยเทคแคร์เราจะไม่ให้อยู่เดือดร้อนมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นอินโทรเวิร์ดใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เข้าหาคนเราอาจจะไม่ได้มีคนในชีวิตเยอะไม่เน้นปริมาณแต่คนที่อยู่ในชีวิตเราเน้นคุณภาพดูแลแน่นอนแล้วคนที่อยู่ในชีวิตคุณข้างๆเขาคุณดูแลเขายังไงบ้างเออในฐานะน้องคุณดูแลพี่ได้ยังไงบ้างดูแลกันยังไงบ้างดูแลเยอะเลยดูแลเยอะเช่นหวีผมม้วนผมให้ถามจริงใช่ทุกวันนี้หนูเป่าผมให้ด้วยซ้ำหมายถึงว่าฟีนเป่าให้เบ๊กเหรอใช่ค่ะนึกว่าแบบเบ๊กทำให้ฟีนไม่ค่อยพี่เป่าผมไม่เบ๊กจะเป็นคนแบบจะเป็นช่วงที่หนูป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเทคแคร์หนูเยอะกว่าแต่ถ้าช่วงแบบปกติใช่ถ้าหมายถึงการดูแลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนสอนน้องเยอะกว่าเพราะว่าฟินเนี่ยดูเป็นคนชอบดูแลคนอื่นดูขาดมากดูใช่ป่ะคุณมองขาดมากดิฉันฟังสัมภาษณ์เขาในเวอร์ไวเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาจะแคร์คนอื่นจนบางครั้งอ่ะทำให้ตัวเองแบบเหนื่อยด้วยซ้ำใช่ใช่ค่ะเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนจริงๆอ่ะแบบทุกคนรอบข้างหนูก็น่าจะสัมผัสได้แต่แบบมันเป็นไปโดยที่แบบหนูไม่ได้จะเราเกิดมาพร้อมกับความแบบแคร์ทุกคนใช่ค่ะในทุกคนอย่างเงี้ยแบบจะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นมนุษย์คุณแม่ที่แบบว่าเห็นทุกคนแล้วก็อยากจะดูแลหนูกินอะไรไหมคะคนนี้อยากได้อะไรไหมนะใช่ค่ะวันนี้เป็นอะไรทำไมดูแบบว่าเหนื่อยถ้าสมมติวันที่หนูแบบมีแรงแบบไม่ป่วยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนป่วยน้องก็จะดูแลหนูเยอะกว่าเติมเต็มนอกจากดูแลภายนอกอย่างแบบเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วมีแบบน้องมีปรึกษาอะไรเราบ้างไหมคะ
ทุกอย่างเลยค่ะทุกเรื่องเลยเหรอใช่ค่ะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนที่ไทยเบก็อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่ไทยเยอะป่ะส่วนใหญ่เพื่อนหนูก็ไปอังกฤษกันหมดแล้วใช่ใช่แต่ว่าก็แบบเราอยู่กับพี่เขาทุกวันเจอทุกวันก็เลยแบบกลายเป็นแบบพี่ที่สำคัญมากๆในชีวิตคนนึงค่ะก็เลยแบบคุยทุกเรื่องเราสนิทถ้าเต็ม10เราสนิทกันกี่คะแนนหนูให้11 12 13เกินนี่เขาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะเออจริงหมดทุกอย่างแบบดูธรรมชาติแบบมากๆเลยอ่ะอืมเจ๋งมากเห็นบอกว่าช่วงนี้ฟรีนอินกับเรื่องของการไปเดินดูงานศิลปะอ๋อฟินอินมานานแล้วแหละใช่แต่ว่าช่วงนี้คือทำงานค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยไม่ได้แบบค่อยออกไปเที่ยวเล่นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีแบบติดตามในTwitter TikTok บ้างที่แบบว่าเออมีงานไหนน่าไปอะไรเงี้ยบ้างค่ะก็จะตามเสพงานแบบผ่านออนไลน์เออตอนนี้ค่ะอย่างที่แน่เนี่ยแบบไม่มีความรู้เลยด้านศิลปะควรเริ่มยังไงหรือว่ามันมีแบบจัดแคททอกอรี่มั้ยว่าศิลปะแต่ละแขนงคือมันมีอะไรยังไงบ้างลอง